น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าไปปิดสิ่งนี้นะครับแล้วจะช่วยทำให้ i p h เอ่อแบตดีขึ้นนะประหยัดแบตเพิ่มเติมหรือนี่ก็ไปเช็คก,กันก่อนดีกว่าว่าเราเผลอไปเปิดไว้หรือเปล่านะครับก็คือการสั่นเมื่อเราพิมพ์บนแป้นพิมพ์ครับผมอืมอะเบื้องต้นครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch over บน iPhone นะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆผู้การทางสายตาเนาะก็ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วหาไอคอนการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการการตั้งค่าให้เจอเลยนะครับพอเจอไอคอนการตั้งค่าหรือ setting แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปกันเลยครับปึ๊บอ่เข้ามาแล้วการตั้งค่ากำลังบันทึกหน้าจออ่ผมก็แบบบันทึกหน้าจออยู่ด้วยนะเผืสงครั้งหน้าจออยู่ด้วยนอมีเพื่อนๆคนสายตาเลวรางจะได้ดูตามเมนูที่มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกดเข้าตามนะได้เลยเนาะ แล้วก็ไปหาเมนูเสียงและการสั่นนะครับ Sound and Haptic นะครับโหมดเครื่องบินบคุ่มสกู๊ไฟอปสปอรตส่วนบุกการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นน,นะครับปัดขวามาจนเจอเมนูเสียงและการสั่นปุ่มนะครับเจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับ ปิดเสียงหัวข้อแล้วก็เมนูนี้จะอยู่ด้านล่างๆนะครับเกี่ยวกับเสียงของแป้นพิมพ์นะครับเกี่ยวกับการตอบสนองแป้นพิมพ์กับขอภยัยผมขออนุญาตไปที่ด้านล่างสุดหรือเพื่อนๆหนึ่งน,นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆก็ได้ครับผมใช้สีนิ้วแตะครึ่งล่างสุดเสียงตามตำแหน่งสำหรับอ่าเ,เสียงตามตำแหน่งบางคนอาจจะมีหรือไม่มีนะครับผมก็ปัดซ้ายย้อนมาที่การตอบสนองแป้นพิมพ์เสียนเนื้อควบคุมการสนันจากระบบเสียงล็อกหน้าจอการตอบสนองแป้นพิมพ์เสียงและสันปุมนะครับการตอบสนองแป้นพิมพ์ ผมแนะนำนะครับแล้วก็มีเลคคอมเมนต์จากหลายๆคนในทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็บอกว่าเสียงอย่างเดียวอ่ะพอแล้วฮ้าสันด้วยมันเปลืองแบตนะครับอ่ะที่หัวข้อนี้เสียงการตอบสนองแป้นพิมพ์เสียงและสั่นตุ่มคุณปัดขวามาที่การตอบสนองแป้นพิมพ์ดูสิครับว่าเป็นทั้งเสียงและสั่นไหมถ้าใช่1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเสียงปุ่มสวิตซ์อ่แต่สครั้งเพื่อสลับระหว่างค่า เรื่องของเสียงเนี่ยเวลาปุ๊ก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 ,ก,กอันเนี้ยมีไว้ก็ก็ไม่ไม่ได้อา่าอะไรนะแต่หนึ่งนิ้วปัดขวามาครับสั่นปุ่มสวิติ์แต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าคือบางคนอ่ะจะรู้สึกว่าการสัน่นเอ้ยไม่เห็นมีอ่ะแต่จริงๆเขาใช้มอเตอร์แบบแฮปติกมันจะสั่นแบบดึกๆๆกๆเบามากเลยพอเบามากเลยบางคนคิดว่าเออมันไม่มีจริงๆ เออถ้าคุณจับเครื่อง iPhone ดีๆตอนเวลาคุณพิมพ์ปอก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 ,ปก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 มันจะสั่นดึกๆๆๆเพราะว่าคุณไปเปิดสวิตนี้ไว้เสียงสัน่นปุ่มสวิตเปิดถ้าคุณ่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเช็คไม่ออกว่าเออสั่นหรือไม่สัน่นเนี่ยคุณก็เข้ามาที่การตั้งค่ามาที่หัวข้อเสียงและการสั่นมาที่การตอบสนองแป้นพิมพ์และปัดมาที่เมนูนี้ครับถ้าสั่นเปิดอยู่ก็1นิ้วแต่สองครั้งให้ปึ๊บปิด,ป,ดปิดนะครับผมนะครับเสียงสั่นปุ่มสวิตปิดผมปัดสั่ การสั่นก็จะปิดแล้วคราวนี้เราก็โฮมออกมาได้เลยคราวนี้รารายการเข้าสปอตไลท์ก็ไสามนิ้วปัดลงสปอตไลท์อ่าพิมพ์ได้ตามปกตินสระอาเสือซพบแรายการดเด็กพบสรายการพอดีผมใช้การบันทึกหน้าจอนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสียงและสั่นก็อาจจะถูกตัดเอฟเฟกบางอย่างไปก็เลยไม่ขึ้นนะแต่ว่าเสียงก็ยังคงมีแต่ว่าสั่นก็จะหายไปแล้วก็เขาว่ากันว่าจะช่วยทําให้ประหยัด แบตบแบตบดีขึ้นอะ่ะเออการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นผม,ผมก็ว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะลดการใช้งานมอเตอร์สั่นดึกๆึกด,กดกึมันก็ลดพลังงานมันมันเป็นไปได้แหละดังนั้นเออตั้งค่าตามนี้เขาแนะนําว่าดีบริการหมอคอมก็บอกว่าเออควรจะดีนะอ,อ่าก็ ไปที่การตั้งค่าไปที่เสียงและการสรรั่นไปที่การตอบสนองแป้นพิมพ์และหัวข้อสรรั่นถ้าเปิดอยู่ให้ปิดแต่ถ้าปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับโอเควันนี้ทําข่าวสารมาบอกกันเผื่อใครหรือใครหรือคุณหรือคนนั้นคนนี้ไปเปิดการสั่นในการตอบสนองแป้นพิมพ์โดยไม่รู้ตัวก็ไปปิดให้เรียบร้อยลาไปก่อนแล้วครับกับบริการมอคอมหนึ่งสัดผมสีชคสวัสดีครับ